สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ37องศานะคะเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์17:05 นทางTN24ค่ะเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆในประเทศไทยเนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยังคงหลงเหลือไว้นะคะก็คือผลกระทบต่างๆภายในประเทศไทยและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือทางด้านจิตใจค่ะอาจารย์ครับคุณลินเรื่องของจิตใจนะครับการเยียวยาต้องใช้เวลานานนะครับและที่สำคัญเนี่ยต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเลยนะครับค่ะสำหรับแขกรับเชิญที่เราเชิญมาในวันนี้นะคะจะมีวิธีการเยียวยาง่ายๆนะคะทางด้านจิตใจมาฝากกันด้วยจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมขนาดไหนพลาดไม่ได้ต้องติดตามนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะไปติดตามกิจกรรมดีๆในช่วงของปันน้ำใจกันก่อนค่ะในอดีตที่โรงพยาบาลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้เคยประสบกับปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยเบาหวานที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่ในปัจจุบันปัญหาเหล่านี้ก็ได้หมดไปเมื่อมีผู้ป่วยเบาหวานที่มีใจอาสาสละเวลามาดูแลเพื่อนผู้ป่วยเบาหวานด้วยกันเองด้วยความเต็มใจคุณฉลามคือแกนนำกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานบ้านโคกสะอาดอำเภอคอนบุรีที่เคยละเลยการดูแลสุขภาพของตัวเองจนไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้แต่หลังจากที่คุณฉลามได้รับการอบรมความรู้เรื่องเบาหวานจากโรงพยาบาลคอนบุรีและสถานีอนามัยบ้านนาราบอยู่หลายครั้งก็ได้ทำให้ชีวิตของคุณฉลามเปลี่ยนไปจากที่เคยไม่ใส่ใจเรื่องการรับประทานอาหารจนระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงก็กลายเป็นสามารถควบคุมอาหารได้และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และเมื่อสุขภาพร่างกายของตัวเองดีขึ้นคุณฉลามก็อยากให้เพื่อนๆผู้ป่วยเบาหวานในหมู่บ้านมีสุขภาพดีขึ้นตามไปด้วยจึงได้เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อทำหน้าที่อาสาสมัครจิตอาสาในการให้ความรู้กับเพื่อนๆผู้ป่วยเบาหวานในหมู่บ้านและเป็นแกนนำหลักในการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดให้กับผู้ป่วยเบาหวานเพื่อเก็บเป็นข้อมูลสุขภาพสำหรับนำไปให้แพทย์ในภายหลังโดยการนัดมาเจาะเลือดที่บ้านของคุณฉลามเองแต่หากผู้ป่วยเบาหวานคนใดไม่สะดวกในการเดินทางมาคุณฉลามก็จะออกไปหาถึงที่บ้านยายเหรียญกับตาเสาเนี่ยแกช่วยตัวเองไม่ได้ตัวฉันเองก็ต้องเดินไปเจาะเลือดให้ยายเหรียญกับตาเสาที่บ้านประจำทุกครั้งเลยที่มีการเจาะเลือดบางครั้งเขาบอกว่าได้ค่าอะไรตอบแทนยุดจ่อเลือดให้เขาอย่างนี้เขาจะถามแล้วพวกชาวบ้านน่ะก็บอกว่าไม่ได้อะไรแต่เราก็ภูมิใจที่เราทำได้ตรงนี้แล้วนี่ในใจก็คิดว่าทำบุญเราเกิดมาแล้วก็ทำบุญช่วยอย่างอื่นเขาไม่ได้เราก็ช่วยเขาตรงนี้ใช่ไหมในกลุ่มก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็บอกว่าเออดีเนาะที่มีคอยจ่อเลือดให้อย่างนี้ก็สบายดีเขาก็บอกนี่การมีสุขภาพที่ดีอาจทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่การที่ได้มีโอกาสสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้อื่นด้วยหัวใจแห่งการให้อย่างแท้จริงนั้นกลับสามารถสร้างทั้งความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคุณฉลามได้มากมายนักและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสังคมแห่งการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเอาละค่ะมาถึงช่วงคุยกับแขกรับเชิญกันแล้วนะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางด้านการเมืองเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ว่าที่ยังหลงเหลือเอาไว้นะคะก็คือผลกระทบในด้านต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจด้วยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการเยียวยาหลังจากที่เหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆได้ผ่านพ้นไปแล้วขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงมธุรดาสุวรรณโพค่ะผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่13และรองผู้อำนวยการศูนย์เยียวยาสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นคงจะต้องให้เล่าถึงศูนย์เยียวยานี่สักนิดนึงค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็การทำงานเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะค่ะจากเหตุความไม่สงบทางการเมืองตั้งแต่12มีนาคมเป็นต้นมาของปีนี้นะคะก็ทางกรมสุขภาพจิตเองก็เห็นความสำคัญก็ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเฉพาะกิจนะคะปกติก็ไม่มีศูนย์นี้นะคะ
ื่อที่จะรับมือกับงานเรื่องของวิกฤตการเมืองโดยเฉพาะนะคะโดยที่เราก็ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุก่อนเกิดเรื่องในการที่จะสำรวจอารมณ์นะคะของประชาชนว่าตอนนี้เนี่ยมีอารมณ์ทางการเมืองร้อนแรงแค่ไหนทั้งประเทศเลยนะคะแล้วก็พอเกิดเหตุขึ้นมาหลังจากที่คุณหมอนะคะได้ซับเลือดเสร็จแล้วทางกรมสุขภาพจิตก็ได้ไปซับน้ำตาให้นะคะโดยไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็รวมถึงครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะคะรวมถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่เหตุการณ์พฤษภาผ่านไปแล้วนะคะอันนี้เป็นงานที่ทำนะคะแล้วก็เรามีการวางแผนว่าจะมีการเยียวยาสังคมภาคใหญ่ด้วยเพราะว่าโดนกันทุกภาคนะคะค่ะและที่อาจารย์เข้าไปนี่นะครับสรุปแล้วเนี่ยมีการเตรียมการมาอย่างดีพอหลังเรื่องสงบลงแล้วเนี่ยเข้าไปในชุมชนหรือในท้องถิ่นที่ว่าเนี่ยมีข้อมูลหรือมีตัวเลขอะไรที่พอที่จะเรียนให้พวกเราหรือท่านผู้ชมทราบบ้างค่ะอันดับแรกอยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าอารมณ์ทางการเมืองก่อนเกิดเรื่องเนี่ยมีผลเป็นตัวบอกเหมือนกันนะคะอารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะคุกกลุ่นปกติแล้วเราก็มีอารมณ์กันได้ในเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองแต่ไม่ควรจะทั้งสองฝั่งเลยหรือเปล่าฮะใช่เราสำรวจประชาชนทั่วไปเลยทั้งประเทศนะคะปกติไม่ควรจะเกินร้อยละ10นะคะแต่พอสำรวจตั้งแต่ประมาณมีนาไปปลายเดือนเนี่ยขึ้นมา30 40แล้วก็ช่วงก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุการณ์ทั้ง10เมษาแล้วก็ช่วงพฤษภาเนี่ยโอ้ขึ้นไปเกือบ40เลยโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็กรุงเทพมหานครซึ่งประสบเหตุนะคะซึ่งตัวเลขที่อาจารย์พูดถึง10 20 30นี่หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีอารมณ์รุนแรงทางการเมืองซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีพฤติกรรมที่รุนแรงออกมาหลังจากที่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะคะซึ่งสำรวจล่าสุดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็พบว่าอารมณ์เริ่มค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆแล้วนะคะก็เริ่มจะแตะที่10แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอันนี้เป็นงานที่1นะคะงานที่2เนี่ยที่เราไปเจอในคนที่ได้รับบาดเจ็บได้รับผลกระทบโดยตรงก็คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือกลุ่มที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิตนะคะทั้งหมดมี80กว่ารายนะคะเราลงไปได้ประมาณครึ่งนึงแล้วนะคะก็พบว่าร้อยละ80ทีเดียวที่มีปัญหาความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตแล้วก็ใน80เนี่ยมีอยู่ 30% เนี่ยที่มีเรื่องของแนวโน้มจะเกิดภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็ร้อยละ5เนี่ยได้รับยาด้วยนะคะส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นักนะคะก็ผลการประเมินทางสภาพจิตใจเนี่ยของเขาก็ประมาณแค่ร้อยละ10ที่มีปัญหาค่ะนอกจากโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยอาการอื่นๆที่จะออกมาหลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราบริโภคข่าวสารเข้าไปทุกวันแล้วทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจหรือว่ากระทบทางด้านจิตใจเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างสำหรับประชาชนทั่วๆไปอาจจะมีอาการเครียดได้บ้างค่ะแล้วก็หงุดหงิดโมโหง่ายนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยรู้สึกว่าให้เวลากับส่วนตัวเนี่ยน้อยลงนะคะจะไปให้เวลากับข่าวติดตามข่าวนี่ยังมีอยู่นะคะมันก็มีผลกระทบอย่างอื่นมีผลกระทบอย่างอื่นด้วยรวมถึงการทำงานรวมถึงคนข้างๆที่อยู่ในครอบครัวด้วยค่ะ อันนี้ก็จะมีปัญหาไปด้วยมีหลายๆคนบ่นอย่างนั้นนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยสนใจคนในครอบครัวสนใจแต่ข่าวนะคะอันนี้มีผลค่ะทีนี้กลับมาถึงถามถึงโรคซึมเศร้านิดนึงอาการนี่มันเป็นยังไงบ้างคะอาการซึมเศร้าง่ายๆ2ข้อก็คือว่าเป็นอารมณ์ที่มันรู้สึกตัวเองเนี่ยมันเหนื่อยรู้สึกเศร้าต้องเป็นต่อเนื่องกันด้วยนะคะไม่ใช่แบบวันนี้ตื่นขึ้นมาเศร้าแป๊บนึงเดี๋ยวก็เจอเพื่อนล่าเริงต้องเป็นทั้งวันเลยแล้วก็ต่อเนื่องกัน2สัปดาห์2สัปดาห์ขึ้นไปอันนี้ข้อแรกนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือว่าอะไรที่เคยสนุกที่เคยรู้สึกว่าเรามีความสุขมันแย่ไปหมดเลยนะคะอย่างนี้เจอคุณลินแล้วทุกทีแบบจะจีจาคุยกันแล้วแบบวันนี้เบื่อไม่อยากคุยด้วยไอเนี้ยเริ่มมีอาการแล้วค่ะถ้ามี1ใน2เนี่ยต้องลองเช็คตัวเองแล้วทีนี้วิธีการบำบัดเยียวยาของผู้ป่วยประเภทนี้เนี่ยทำยังไงบ้างคะวิธีการบำบัดเยียวยาที่เราเข้าไปนะคะเรามีหลักการอยู่เราใช้หลักการคล้ายๆกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความขัดแย้งทางด้านการเมืองนะคะใช้วิธีการปฐมพยาบาลทางจิตใจยังไงนะคะก็คืออาจจะงงนะคะก็คือเราเข้าไปเหมือนกับว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาก่อนเวลาที่เข้าไปโดยที่คนที่เข้าไปต้องเป็นมืออาชีพด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนมีความคิดเห็นที่ต่างกันด้วยนะคะเราคือมีใจที่จะไปให้บริการเขานะคะอันดับแรกอันดับที่2คือไปพูดคุยกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแอบประเมินในใจนิดๆนะคะมีแบบประเมินในใจนิดๆไว้ว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วมีแบบประเมินนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราไม่ใช้วิธีเช็คลิสต์ค่ะเราใช้วิธีพูดคุยกันนะคะเหมือนคุณหมอเวลาวินิจฉัยโรคค่ะมีแบบประเมินอยู่ในหัวใช่ใช่แต่เราใช้วิธีการเข้าหาโดยความสัมพันธ์ที่ดีก่อนแล้วก็พูดคุยกันนะคะครั้งแรกนี่อาจจะ
ไม่วางใจอยู่แล้วแหละนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ทีมท่าทีของคนเข้าไปสำคัญค่ะถ้าท่าทีเรารู้สึกว่าเราไปช่วยเขาเนี่ยเขาอ่านออกนะคะถึงแม้จะพูดดีขนาดไหนแต่ท่าทีแบบไม่เป็นมิตรเนี่ยโอ้ก็อาจจะโดนสวนกลับมาได้นะคะตรงนี้สำคัญค่ะแล้วเท่าที่เจอเคสที่เรียกได้ว่าหนักที่สุดนี่เป็นยังไงบ้างคะหนักที่สุดก็ที่เราอาจจะเห็นข่าวนะคะที่ตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่อยู่ในกลุ่มที่เราจะเข้าไปนะคะก็มีการสูญเสียขึ้นมานะคะจากเรื่องของซึมเศร้าเนี่ยค่ะนะคะซึ่งพอเราไปสอบถามเบื้องหลังเนี่ยเขาก็เคสนี้เป็นเคสที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็เป็นผู้ร่วมชุมนุมด้วยนะคะแต่ไม่มีบาดแผลเลยค่ะทางด้านกายแต่เขามีบาดแผลทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็เขาก็ไปทำงานทุกวันเนี่ยค่ะค่ะแต่ว่าเริ่มแบบรู้สึกว่าพูดน้อยลงนะคะอันนี้ประวัติจากคนที่อยู่รอบๆข้างนะคะพูดน้อยลงเก็บตัวพฤติกรรมเปลี่ยนไปพฤติกรรมเปลี่ยนนะคะแล้วก็เริ่มดูข่าวมากขึ้นเหมือนอาจารย์เนี่ยค่ะแล้วก็พูดว่าเอ้ยมันแบบประเทศไทยจะเป็นยังไงนะมีความห่วงความหวังดีกับประเทศไทยมากแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรก็เป็นข่าวที่น่าสลดมากเลยนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยการเสียชีวิตจากการทำร้ายตัวเองโรคซึมเศร้านี่อ๋ออันนี้คือทำร้ายตัวเองใช่ไหมคะและในกรณีที่บอกว่าไม่เห็นบาดแผลทางด้านร่างกายเลยหมายความว่าคนนี้อยู่ในที่ชุมนุมแต่ไม่ได้บาดเจ็บแต่ไม่ได้มีบาดเจ็บนะคะค่ะเพราะฉะนั้นการบาดเจ็บไม่ได้บอกว่าจะมีผลทางด้านจิตใจ คนที่มาชุมนุมหลายๆคนนะคะก็กลับไปด้วยความผิดหวังเพราะว่าเขามาชุมนุมด้วยอุดมการณ์ของเขานะคะแล้วก็กลับไปบางคนรู้สึกผิดหวังนะคะบางคนรู้สึกกลับไปเหมือนเป็นฮีโร่นะคะของชุมชนนะคะหลายๆความรู้สึกค่ะแต่ว่าคิดว่าคนที่มาชุมนุมตอนนี้เนี่ยก็มีบาดแผลกันแล้วก็เราก็เห็นภาพตรงนี้ขึ้นมาซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่ละเลยตรงนี้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ลงพื้นที่ถึงระดับจังหวัดแล้วไม่เฉพาะกรุงเทพแล้วนะคะจังหวัดแล้วก็อำเภอโดยที่ใช้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยค่ะในการติดอาวุธขออนุญาตนิดนึงโชว์เรามีแนวปฏิบัติอย่างนี้ค่ะการเยียวยาจิตใจเฉพาะของการเมืองโดยเฉพาะนะคะอันนี้เราจะแจกกับเจ้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็อำเภอทำมาหมาดหมาดเลยนะครับเออใหม่หมาดหมาดเลยค่ะ 2,500 แต่เรามีต้นทุนเดิมจากสึนามิแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่ว่าของด้านการเมืองจะมีผลมากกว่าสึนามิตรงที่ว่าไม่มีผลกระทบเป็นวงกว้างสึนามิยังเป็นภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จำกัดภาคใต้แต่ตอนนี้อันนี้เหมือนแบบทั้งประเทศไทยเลย73จังหวัดแล้วสึนามิไม่แยกฝ่ายโอ้ใช่คนไหนก็โดนหมดไม่มีความขัดแย้งจะมีความรู้สึกว่าเออเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ค่ะนะค่ะถ้าอย่างนั้นเรามีการแบ่งในเรื่องของการเยียวยาออกเป็นระยะไหมคะว่าอันนี้ระยะสั้นอันนี้ระยะยาวเราทำอะไรยังไงกันบ้างระยะสั้นก็เร่งด่วนก็คือคนที่บาดเจ็บแน่ๆคนที่สูญเสียแน่ๆแล้วก็ผู้เข้าร่วมชุมนุมที่มีความบอบช้ำทางจิตใจแน่ๆระยะสั้นเนี่ยนะคะก็ต้องทำโดยเร่งด่วนที่สุดนะคะก็ประกาศไปว่ามิถุนายนนี้ทุกคนจะได้รับการดูแลตรงนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ย 70% ตอนนี้เรามีคนอยู่ทั้งหมดประมาณ 5-6,000 คนที่อยู่ในรายชื่อที่เราต้องเข้าไปดูแลนะคะอันนี้เป็นการดูแลจริงๆนะคะสำหรับระยะกลางเนี่ยคือจะเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดจากการชุมนุมเองนะคะซึ่งเนี่ยทำไปบ้างแล้วนะคะได้ประมาณ 30% และจังหวัดอื่นๆด้วยโดยเฉพาะจังหวัดที่ประกาศพรกฉุกเฉินตรงนี้เนี่ยมีผลแน่นอนนะคะส่วนระยะยาวสังคมค่ะเราคงต้องดูแลสังคมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคข่าวอย่างอาจารย์นะคะเริ่มมีอารมณ์ร้อนแรงเราอาจจะมีฝากทางสื่อเงี้ยค่ะว่าต้องสื่อต้องแสดงภาพที่เป็นด้านบวกนะคะเพื่อจะพาประเทศไทยไปในมุมบวกมากขึ้นนะคะแล้วสถิติของคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมีการฆ่าตัวตายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะในประเทศไทย1 ใน 3เลยทีเดียวเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากสูงนะคะถ้าบอก 30% ยังน้อยบอกว่า1 ใน 3นี่โอ้โหสูงใช่แล้วมีไหมคะที่แบบว่าคนไข้เนี่ยมีการที่มาคุยกับทางจิตแพทย์แล้วแต่ว่าไม่หายแล้วก็มีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในภายหลังด้วยมีเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะน้อยกว่าที่ปล่อยเป็นตามธรรมชาตินะคะค่ะคือกลุ่มนี้ก็จะได้รับการดูแลที่ถูกต้องค่ะอย่างน้อยเขารู้ว่ามีคนเข้าใจและเป็นใจเขาค่ะแล้วศูนย์แห่งนี้นี่จะตั้งไปจนถึงเมื่อไหร่คะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรกับคนไข้ถ้าเกิดว่ายังไม่หายต่อไปบ้างคะศูนย์นี้เนื่องจากว่าที่แจ้งไว้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าเป็นเฉพาะกิจนะคะเราตั้งไว้1 ปีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของการที่จะฟื้นฟูดูแลนะคะทางด้านสังคมเนี่ยต้องใช้เวลานาน2 ปีเป็นอย่างน้อยนะคะตรงนี้เนี่ยก็
ถ้าสมมติว่าเราเจอเคสนะคะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เราดูแลต่อนะคะไม่ใช่ว่า1ปีปุ๊บฉันหมดหน้าที่แล้วเราก็ดูแลต่อเนื่องเป็นระยะไปแล้วก็อันนี้ทั้งสูตรเนี่ยคือเป็นการเข้าไปหาคนไข้ในพื้นที่เลยแต่ว่าในกรณีที่คนไข้รู้ตัวเองหรือว่าญาติเนี่ยรู้ว่าคนรอบข้างของเราเป็นแล้วอยากจะพาไปที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยพอจะแนะนำยังไงได้บ้างคะค่ะทางกรมสุขภาพจิตมีสายด่วนค่ะคุณอยู่ที่บ้านแล้วก็คุณยกหูโทรศัพท์นะคะแอบคุยคนเดียวได้นะคะ1323นะคะ13 23บางคนจำสลับจำง่ายๆคือ13 23ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่มี13 23นะครับใช่จะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอดแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะคะต่างจังหวัดด้วยนะคะโดยที่เจ้าหน้าที่จะสแตนบายที่โรงพยาบาลนะคะเวลาเกิดเหตุเร่งด่วนบางครั้งเนี่ยต้องมาที่ห้องฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยของโรงพยาบาลใกล้ๆตรงนั้นนะคะก็จะสามารถติดต่อได้คำแนะนำที่ถูกต้องใช่อันนี้รวมถึงโรงพยาบาลทางฝ่ายกายอย่างอื่นด้วยนะคะอาจารย์ค่ะตอนนี้เนื่องจากว่าใกล้ที่ไหนไปที่นั่นปรึกษาได้ที่นั่นนะคะเราพยายามที่จะเปิดช่องทางให้ทำให้ที่สุดมีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาไหมคะอ๋อไม่ละค่ะไม่มีเลยไม่มีคุณจะคุยกี่นาทีเราไม่คิดค่ะเรายินดีด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าวินิจฉัยตั้งแต่ตอนเริ่มแรกหรือว่าช่วยตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเป็นอะไรที่เราไม่หนักใจนะคะอาจารย์แต่ถ้ามาแล้วแบบโอ้เรื้อรังมากเนี่ยคุณหมอเองก็หนักใจจริงๆฟังดูแล้วก็น่าชื่นชมนะครับมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมีการคาดเดาว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างอันนี้ก็คงเป็นประสบการณ์หรือสิ่งที่ทำมาในอดีตใช่ไหมครับสุดท้ายนี้อยากถามคุณหมอนิดนึงเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีเจอหลายๆเหตุการณ์เข้ามาในชีวิตเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเรื่องของจิตใจบางทีเนี่ยมันไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เป็นอะไรรุนแรงก็ได้นะคะมีการแนะนำยังไงบ้างว่าการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราควรที่จะดูแลตัวเองอย่างไรบ้างหรือว่าดูแลคนรอบข้างอย่างไรบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่คงอาจจะไม่คิดไปถึงขั้นว่าจะมีคนฆ่าตัวตายจากเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวด้วยคุณหมอแนะนำสักนิดสิคะค่ะจริงๆแล้วทุกเรื่องนะคะความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะมันทำให้เราสามารถจะข้ามผ่านได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งกระทบเรานะคะโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเครียดที่ทุกคนอาจจะรับรู้ได้แล้วก็ร่วมกันเพราะว่าเรามีความรักชาติอยู่ตรงนี้นะคะก็จะทำให้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเริ่มมีนิสัยเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มหงุดหงิดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไอ้ที่สำคัญคือการงานของเรานะคะหรือว่าชีวิตประจำวันของเราเริ่มเปลี่ยนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่อาจจะมีหักเหนะคะจริงๆสุขภาพจิตอยู่ใกล้ๆตัวของทุกคนค่ะตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานะคะลองสังเกตตัวเองสักนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เราเริ่มมีอาการเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าคนรอบๆข้างค่ะมองดูซิว่าเอ๊ะคนรอบข้างเรามีอะไรเปลี่ยนไปอันนี้เนี่ยแนะนำดูแลกันเบื้องต้นจะดีที่สุดเลยค่ะค่ะคุณหมอมีทิปสักเล็กๆน้อยๆมั้ยคะว่าเวลาที่เราตื่นขึ้นมาวิธีการที่เราอยากจะคิดให้ตัวเองสดชื่นเนี่ยทำยังไงบ้างอะคะต้องมองโลกในแง่บวกค่ะคุณรินถึงแม้เราจะยังไม่ต้องแบบสวยมากแล้วก็มองวันนี้ฉันสวยฉันพร้อมที่จะสู้อันเนี้ยเป็นการบอกตัวเองเป็นการที่จะเชียร์อัพตัวเองนะคะไม่ต้องรอให้คนอื่นเชียร์ค่ะผมเชียร์ตัวเองเป็นวิธีการง่ายๆเลยมองกระจกแล้วก็ยิ้มด้วยเพราะว่าเวลาที่เรายิ้มเนี่ยจิตใจของเราจะไม่ห่อเหี่ยวมากใช่อันนี้มีผลเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับแพทย์หญิงมธุรดาค่ะเพราะว่าเราได้ข้อคิดต่างๆมากมายเลยนะคะจากการเยียวยาหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยได้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยสำคัญมากนะครับคุณลินเพราะเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกแล้วบางคนเป็นแต่ไม่รู้นะฮะแล้วก็คนรอบข้างก็ไม่ทราบนะครับก็คิดว่าไม่มีอะไรช่วงนี้ก็คงจะนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความสูญเสียแล้วก็ความเสียใจไปตลอดชีวิตได้นะครับค่ะแล้วค่ะช่วงเฮปปี้อัปเดตวันนี้มีอะไรคะอาจารย์ก็ก่อนที่เราจะไปพบกับรายชื่อผู้โชคดีนะครับสำหรับท่านที่ส่ง SMS มาร่วมสนุกในรายการสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราไปดูเรื่องเฮลตี้อัปเดตเกี่ยวกับสุขภาพกันนะครับเครื่องมือที่เห็นอยู่นี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งวงการแพทย์ของไทยมันคือเครื่องตรวจจับภาพทางแสงที่คิดค้นขึ้นมาโดยนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NETTECH และประโยชน์ของมันก็คือความสามารถในการถ่ายภาพเนื้อเยื่อในร่างกายแบบ3มิติเพื่อใช้สำหรับวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีของกล้องอัจฉริยะนี้จะทำให้สามารถค้นพบก้อนเนื้อร้ายและขอบของก้อนเนื้อร้ายหรือเนื้อเยื่อก่อนเกิดเซลล์มะเร็งโดยไม่ต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจกล้องทางนี้ใช้หลักการทางแสงหรือว่าฟอทอนิกส์ร่วมกับไมโครเทคโนโลยีนะครับรวมกันเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะย่อขนาดไมโครสโคปซึ่งมีขนาดใหญ่ๆเทเบิลท็อป
นะฮะดวงมาเล็กๆซึ่งแสงเลเซอร์เนี่ยเป็นแสงในย่านเนียนฟาเรดหรือว่าใต้แสงสีแดงซึ่งสามารถที่จะทะลุเข้าไปในผิวส่วนบนเนี่ยได้ประมาณ500ไมครอนหรือว่า 0.5 มิลลิเมตรก็คือจะแตกต่างจากกล้องธรรมดาหรือว่า CCD ธรรมดาที่สมมติเราถ่ายวิดีโอกันอยู่นี้ก็เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเห็นลึกเข้าไปได้ใช่ไหมฮะเราเห็นเฉพาะเปลือกภายนอกที่เราเหมือนกับตาเราเห็นเท่านั้นแต่กล้องนี้สามารถที่จะเห็น tissue morphology หรือว่า anatomical change ภาษาไทยก็คือว่าลักษณะโครงสร้างซึ่งแตกต่างซึ่งเป็นเนื้อเยื่อซึ่ง constitute หรือว่าเกิดเป็นมะเร็งได้เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นและจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้นวัตกรรมที่ว่านี้หากเรานำเข้าจากต่างประเทศนั้นจะต้องใช้เงิน 8-10 ล้านบาทในขณะที่ Nextech ใช้ต้นทุนในการผลิตเพียง 1.5-2 ล้านบาทมีโปรเจกต์ที่ได้รับความกรุณาจากทางด้านวช.มาก็คือเขาให้ทุนมาทั้งหมดประมาณ4ปีซึ่งผมก็พยายามทำงานเต็มที่ก็คิดว่าจะมีโปรโตไทป์ตัวแรกซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะแต่ว่าพอใช้งานได้บ้างก็คือประมาณต้นปีหน้าคิดว่าน่าจะพอเริ่มใช้ได้บ้างแต่มันก็จะมี development ก็คือว่าตัวแรกก็จะเป็น handheld version ซึ่งเป็นเหมือนลักษณะเป็นปืนตัวต่อมาก็จะมีขนาดเล็กลงซึ่งไปใช้ในช่องต่างๆนะฮะในทางอย่างเช่นในโคลอนในลำไส้ของเราในช่องทางเดินอาหารเป็นต้นนะครับแม้จะยังอยู่ในช่วงพัฒนาและทดลองใช้แต่เหล่านักวิจัยก็เชื่อว่านวัตกรรมชิ้นนี้จะเสร็จสมบูรณ์และกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเอาละค่ะมาถึงช่วงเฉลยคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วนะคะใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวไปติดตามรายชื่อกันเลยค่ะเฉลยคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าอะไรคืออาการของโรคกรดไหลย้อนคำตอบคือเจ็บแสบร้อนกลางอกและนี่คือ10ท่านผู้โชคดีจะได้รับบริการตรวจดูการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B จากศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเวชธานีและคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าวิธีการคลายเครียดที่ดีที่สุดคืออะไรพิมพ์ VTN 1เมื่อตอบว่ามองโลกในแง่บวกพิมพ์ VTN 2เมื่อตอบว่าวิจารณ์สถานการณ์บ้านเมืองแล้วส่ง SMS มาที่488-6999 5ท่านผู้โชคดีจะได้รับกระเป๋าเอกสารจากโรงพยาบาลเวชธานีและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะร่วมสนุกกับทางรายการค่ะสามารถส่ง SMS มาได้นะคะที่488-6999ค่ะจะแนะนำหรือว่าติชมรายการก็ได้นะคะโทรมาได้ที่ Call Center 027340000หรือที่37องศา @vethani.com ค่ะครับยังมีรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่จะเสนอกับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์ผ่านทางรายการ37องศาแห่งนี้นะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเวลาของเราสองคนคงหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมและคุณลินก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยโรงพยาบาลเวชธานีมาตรฐาน JCI